เรื่องหน้าสุดพิเศษไปเชียงรายเราใช่ค่ะก็จริงๆเป็นทริปที่แบบว่าแพลนกับเพื่อนๆค่ะมีผู้หญิง8คนค่ะก็ไม่คิดว่าพี่เขาจะมาด้วยแต่ว่าเขาก็แบบว่าเซอร์ไพรส์แบบว่าซื้อตั๋วเครื่องบินมาเจอกันที่นู่นเลยพี่เป็นผู้ชายคนเดียวเลยผู้ชายคนเดียวเลยพี่ตามมาใช่ก่อนหน้าว่าพี่ก็เดี๋ยวจะตามมาก่อนว่าคือหนูรู้ว่าเขาจะมาวันสุดท้ายค่ะแต่ว่าจริงๆเขาบินมาก่อนมาเซอร์ไพรส์ก็สนุกมากเลยค่ะเขาได้กับเพื่อนๆทุกคนก็เหมือนว่าชวนเขามาเป็นหนึ่งในกลุ่มพวกเราอะไรอย่างเงี้ยแข่งเพื่อนสาวก็เข้ากันได้ดีมากหนูยังเซอร์ไพรส์เลยค่ะจริงๆที่เขาบอกว่ายอมเป็นเหนือหน้าขอคุณย่าตามมาไม่ขนาดนั้นคือจริงๆเหมือนว่าพี่แบร์ก็รู้จักเพื่อนหนูอยู่แล้วค่ะแล้วก็เป็นเพื่อนด้วยกันมาประมาณ10ปีแล้วแต่ไม่เคยแบบว่าต้องอยู่ในเวลาที่เกินแบบว่า6ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็บอกว่าโอ้สนุกดีแบบผู้หญิงทุกคนก็มีความแบบว่าต้องแบบว่าพวกเราไม่ค่อยโตอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยรู้สึกว่าเขาเข้ากับพวกเราได้ที่นี่กี่วันหนูไปกับเพื่อน3วันที่แบร์อยู่2วันเขาแบบว่าเขาคิดถึงเราด้วยเดินตามไปต้องความคิดถึงที่นี่เขาบอกแล้วเขาก็อยากเที่ยวด้วยค่ะรู้สึกไงเขาบอกว่าเขาความคิดถึงไม่ต้องไปหาเรารู้สึกดีค่ะขอบคุณค่ะถ้าเราคิดถึงเขาไหมคะก็คิดถึงอยู่แล้วค่ะก็เขาทำงานหนักพอสมควรแต่ว่าก็ติดกล้องหนังไปแล้วก็ยังพอมีเวลาบ้างเขาอยากให้เวลาเรามากที่สุดเพราะช่วงผ่านมาคือเวลาไม่ได้เจอกันใช่ค่ะไม่เคยได้เจอเลยค่ะก็หนูว่าถือว่าเหมือนได้ไปเที่ยวด้วยได้ไปแฮงเอาท์ด้วยกันก็เลยคนเราจะแต่ว่าเป็นกระชับรักกระชับรักเหรอคะน่าจะเป็นแบบว่าการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างพี่แบร์กับเพื่อนหนูมากกว่าให้เขาได้เป็นส่วนหนึ่งของแก๊งอะไรอย่างเงี้ยมันสวีทว่ะค่ะนะคะที่นี่ไม่เลยค่ะขำท้องแข็งทั้งทริปมากกว่ามันมีโอกาสได้หวานกันไหมคะเขาอยู่มันมีโอกาสมันได้อยู่ไม่ขนาดนั้นค่ะคือส่วนมากจริงๆอ่ะพี่เขาก็แบบว่าปล่อยให้หนูแบบว่าเล่นกับเพื่อนมากกว่าแล้วเขาก็เหมือนแบบถ่ายรูปให้ก็มีโมเมนต์สองคนนะที่จิ้มเรื่องอินฟินิตี้อะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆอ่ะไม่ได้ตั้งใจว่าจะถ่ายรูปอินฟินิตี้ค่ะแต่คือด้วยการที่เหมือนว่าพี่แบร์เขามาถ่ายรูปให้พวกเราเพื่อนหนูก็เลยถามว่าเนี่ยยูไม่ได้ถ่ายเลยเดี๋ยวถ่ายให้บ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ยืนข้างๆกันก่อนแล้วเพื่อนบอกว่าเฮ้ยทำไมมันดูเหมือนแบบห่างกันจังเลยก็เลยหันมาจิ้มกันไม่ได้ตั้งใจว่าแบบต้องเป็นอินฟินิตี้อะไรอย่างเงี้ยใครเป็นคนเลือกใครเป็นคนเลือกว่าจิ้มใครเป็นคนเลือกท่าจิ้มก็หนูมันหนูไปจิ้มเขาเลยจิ้มหนูอะไรอย่างเงี้ยก็เลยบอกว่ารูปนั้นเป็นรูปคุณคืนค่ะได้ค่ะแล้วว่าเป็นรูปนี้ผมไม่คิดนะหนูว่าหนูว่ามันก็แบบบังเอิญมันน่ารักค่ะกำลังดูอยู่ค่ะแต่ว่าน่าจะอีกสักพักหนึ่งเลยค่ะกว่าจะว่างพร้อมกันประเทศหรือในประเทศจริงๆก็อยากไปหลายที่ที่แบบทะเลที่เราไม่เคยได้ไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็กำลังดูอยู่ก็ต้องหาทริปสวีทกัน2คนได้เอาให้หายคิดถึงเหรอคะก็ช่วงนี้ไม่ค่อยได้เจอจริงๆไม่ได้แบบนานๆที่จะเจอจะต้องพอหากันตลอดนะก็นะคะก็พี่แบร์เป็นคนมุ้งมิ้งกว่าที่เราจะคิดด้วยรูปร่างหน้าตาเขาก็จะแบบถ้าไม่โทรหาก็จะทำไมไม่โทรอะไรแต่เขาแอบทวงแอบทวงเขามีความเป็นผู้หญิงสูงไม่หนูก็มีเหมือนกันค่ะมีเหมือนกันก็มีโทรหาด้วยค่ะด้วยค่ะจริงเขามองแง่ไงบ้างไม่มากค่ะแต่ว่าแค่แบบถ้าเหนื่อยก็จะเรียกร้องความสนใจค่ะอยากคิดยังไงว่าอยากคิดยังไงเช่นส่วนมากก็คือแบบทำไมไม่โทรหาเลยทำไมเขาต้องโทรหาอะไรแต่คนบอกว่าพี่แบร์พอเปิดปุ๊บนี่เบรกแตกมากเลยอะหวานหยุดแต่ไม่หยุดจริงๆเขาก็สม่ำเสมอนะเรื่อยๆอยู่แล้วค่ะใช่เรื่องเขาหวานตลอดอยู่แล้วค่ะเขาสม่ำเสมอแบบนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วเราชอบไหมครับความหวานอย่างนี้ชอบตีอยากให้หวานตลอดเลยครับก็ดีค่ะจริงความหวานเขาเคยตกไหมครับ
ไม่ค่ะไม่ค่อยค่ะก็สม่ำเสมอมากๆเลยช่วงนี้ด้วยไหมอ่ะช่วงนี้ที่ก็ในระดับนึงค่ะเพราะว่าคงเหมือนแบบเราไม่ค่อยได้เจอกันด้วยเอาเรื่องดีใจ